ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนกาสอนกสิวิทย์กาสอนกสิเป็นโรงเรียนอะไรพี่สอนควายควายเนี่ยเขาเรียกว่ากระบือเป็นภาษาสุภาพใช่ที่นี่เขาจะสอนควายให้สามารถรักไถเป็นแล้วก็สอนเกษตรกรด้วยให้เลี้ยงควายให้เป็นแล้วก็ใช้งานจากควายได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดอะไรอย่างนี้เองจะตั้งโดยพระเทพก็ตอนนี้ก็มีน้องควายอยู่ข้างหลังเราเต็มหมดเลยถ้าใครสนใจก็เอาน้องไปเลี้ยงได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันลืมบอกไปโรงเรียนนี้อยู่ที่จังหวัดสระแก้วอาจจะไม่เคยมากันวันหลังต้องมานะนี่เหรอครับทำไมมันป่นอย่างเงี้ยคะข้าวตากมันแห้งอ๋อมันแห้งครับอ๋อถุง30บาทถุงเท่านี้นะครับโอ้ยต้านน้ำให้ได้ภายใน1จ้ำโถ่ไออันนี้ควายที่สีแปลกๆน่าจะเป็นควายเผือกไหนดูสิสีเหมือนหมูเลยอ่ะเธอไม่ชอบไปไหนพี่ไปเอาเหล้ากับดาบที่ถังบัตรเพื่อชิงทองฉลากอ่ะโอเครางวัลที่เราต้องการคือทองเราอยู่ที่งานศาลเจ้าของที่ไหนอะอำเภอวัฒนานครที่จังหวัดสระแก้วชื่อศาลเจ้าปึงเท่ากงมาศาลเจ้าปึงเท่ากงมามันมีทุกปีเลยเหรอมีทุกปีก็จะมีไหว้สักการะเจ้าพ่อแล้วก็จะมีงานมีนิ้วโอเคเดี๋ยวเราพาไปไหว้ข้างในกันเพราะอย่างนี้เหรอเอาตัวไหนดีตัวนี้ไหมตัวยาวตัวยาวดิโดนหนึ่งของเล่นกูโดนหนึ่ง